ที่ปรึกษานปช.ธิดาถาวรเศรษฐ์เชื่อว่านัดหมายเคลื่อนไหวระหว่าง 19-26 พฤษภาคมของม็อบประชาธิปัตย์เป็นความพยายามของนายสุเทพเพื่อยื้อม็อบให้อยู่เป็นเกราะกำบังต่อไปสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเห็นว่ามีกระบวนการสมคบคิดเพื่อให้ได้นายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญซึ่งควรหยุดความวุ่นวายด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ DNN ครับประจำวันเสาร์ที่17พฤษภาคมปี2557ครับค่ำคืนนี้พบกับผมเอกวรัญญูอมรปานครับและดิฉันณภวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะครับก็ในวันนี้นะครับทางด้านของพรรคเพื่อไทยนะครับอย่างฝ่ายกฎหมายนั้นได้ออกมาเตือนนะครับทางด้านของสว.สรรหานะครับซึ่งขณะนี้นั้นก็มีการพยายามที่จะนำเสนอในรายชื่อของนายกรัฐมนตรีคนกลางขึ้นมานะครับโดยทางด้านของฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยนั้นก็มองนะครับว่าการกระทำดังกล่าวนะครับเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทนะครับเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและก็มีการขึ้นกราบบังคมทูลนั่นเองครับใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะมีความเคลื่อนไหวของประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอหัวหินด้วยนะคะโดยบอกว่าการที่พุทธอิสระรวมไปถึงม็อบประชาธิปัตย์นั้นจะเดินทางไปที่อำเภอหัวหินนั้นชาวพี่น้องที่อำเภอหัวหินนั้นขอคัดค้านแล้วก็หยุดการกระทำดังกล่าวนะคะโดยบอกว่าที่จะมีการทำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อถวายคืนพระราชอำนาจและเจริญพระพุทธมนต์นั้นที่หน้าวังไกลกังวลนะคะต้องให้หยุดพฤติกรรมทั้งหมดด้วยนะคะเพราะว่าชาวหัวหินไม่เห็นด้วยแล้วก็ขอให้ยกเลิกภารกิจทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นค่ะครับผมซึ่งก็มีการขึ้นป้ายต่อต้านนายกรัฐมนตรีเถื่อนนะครับในหลายจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงที่หัวหินนั้นก็มีการต่อต้านนะครับไม่ให้พุทธอิสระเข้าพื้นที่ไปสร้างความระคายเคืองเบื้องพยุคลบาทขณะที่แกนนำม็อบประชาธิปัตย์นะครับได้นัดเคลื่อนไหวในสัปดาห์หน้าครับในที่สุดนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ได้เปิดเผยว่าการระดมคนมาในวันที่19พฤษภาคมเป็นเพียงการเริ่มต้นปฏิบัติการทวงคืนอำนาจอธิปไตยซึ่งยังไม่มีรูปแบบว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้างแต่จะปฏิบัติการระหว่างวันที่19ถึง26พฤษภาคมนี้หากไม่ประสบความสำเร็จจะมอบตัวในวันที่27พฤษภาคมขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกระบุว่าทหารจะดำเนินการตามความเหมาะสมของสถานการณ์ขึ้นอยู่กับผู้ชุมนุมแต่ละกลุ่มว่าหากสามารถดูแลไม่ให้เกิดความวุ่นวายได้ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามที่แถลงการไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีกลุ่มบุคคลนำป้ายขนาดใหญ่ที่มีข้อความว่าไม่รับคำตัดสินกบฏตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมลงชื่อสปป.ลำพูนสปป.เชียงใหม่และสปป.ล้านนากำกับไว้ด้านท้ายมาแขวนไว้บริเวณสะพานลอยถนนวงแหวนรอบ3ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าเมืองเชียงใหม่และอีกหลายจุดทั่วเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนป้ายดังกล่าวเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงที่ทนรับกับคำวินิจฉัยที่ไม่เป็นธรรมโดยกลุ่มคนเสื้อแดงพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในประเทศไทยเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดอ่างทองที่พบป้ายผ้าขนาดใหญ่ที่มีใจความว่าเรารักในหลวงเทิดทูนสถาบันนายกมาตรา7โนขออภัยนะครับเรารักในหลวงเทิดทูนสถาบันโนนายกมาตรา7และไม่เอานายกเถื่อนกว่า20ป้ายถูกนำมาติดตั้งบริเวณริมถนนและตามสี่แยกสำคัญทั่วเมืองอ่างทองเพื่อเป็นการแสดงออกในการคัดค้านแนวทางการขอนายกรัฐมนตรีคนกลางของกลุ่มกปปส.ที่นำโดยนายสุเทพทึกสุบรรณซึ่งมีความพยายามในการดำเนินการโดยนอกจากการแสดงออกด้วยการนำป้ายต่อต้านมาติดทั่วเมืองแล้วยังได้รณรงค์ในรูปแบบต่างๆของกลุ่มนปช.อีกหลายแบบในการให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยที่ไม่สามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้ขณะที่ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหินได้ร่วมกันประชุมเพื่อวางแนวทางในการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยที่พุทธอิสระพร้อมมวลชนม็อบประชาธิปัตย์จะเดินทางมาทำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อถวายคืนพระราชอำนาจและเจริญพระพุทธมนต์ที่หน้าวังไกลกังวลในวันที่18พฤษภาคม
พราะเห็นว่าเป็นการกระทำอาจจะทำให้เกิดความระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทจึงมีมติร่วมกันในการแสดงจุดยืนขอความร่วมมือให้กลุ่มที่จะมาแสดงกิจกรรมทางการเมืองระงับการกระทำดังกล่าวเพราะชาวหัวหินไม่เห็นด้วยและขอให้ยกเลิกภารกิจทั้งหมดกรวยนะคะวัตถุแห่งการบูชาองค์ใหม่ในประเทศกรุงเทพมหานครซึ่งถูกตัดขาดจากส่วนอื่นของประเทศและสากลโลกใบนี้ไปแล้วการบูชานี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความเคารพศรัทธาแต่หากเกิดขึ้นจากความกลัวที่สร้างขึ้นด้วยความรุนแรงนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความไร้อริยะของม็อบประชาธิปัตย์ที่สะท้อนออกมาให้เห็นได้อย่างดีที่สุดนะคะติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้จากทีมข่าว DNN ค่ะนี่คือศิลปะบนทางเดินรถไฟฟ้า BTS มาบุญครองที่สร้างขึ้นมาโดยเครือข่ายกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตยในกิจกรรมหยุดล้ำเส้นเดินตามกติกาเดินหน้าเลือกตั้งที่ต้องการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่ยังพอมีสติเหลืออยู่ในประเทศนี้ให้เห็นว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจากฝีมือของม็อบประชาธิปัตย์และเครือข่ายอำมาตย์ในปัจจุบันคือความบ้าคลั่งที่เกินจะเยียวยาได้เช่นเดียวกับกรวยจราจรธรรมดาที่ถูกทำให้กลายเป็นกรวยศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วและนี่ก็คือความรู้สึกของประชาชนคนธรรมดากลุ่มหนึ่งที่ไม่มีสีเสื้อไม่ได้อยู่ข้างฝ่ายใดแต่กลับกำลังถูกอ้างไปเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยสำหรับม็อบประชาธิปัตย์เพื่อหานายกรัฐมนตรีคนกลางมาปฏิรูปประเทศทั้งที่จริงแล้วตำแหน่งคนกลางที่แท้จริงคือประชาชนอย่างพวกเขาที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกด้วยตนเองไม่ใช่ให้อำมาตย์ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองคนใดมาชี้นิ้วเลือกแทนให้ทั้งนั้นเอาอย่างแรกเลยเรื่องความรุนแรงเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครยอมใครครับแล้วก็ทุกคนไม่เคารพกติกาไม่เล่นตามกติกาไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองคือถ้าเรารู้จักหน้าที่ของตัวเองประชาชนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดองค์กรอิสระทำหน้าที่ของตัวเองทหารทำหน้าที่ของตัวเองประเทศเราคงไม่มาถึงจุดนี้ครับก็คืออยากให้ถอยมาคนละก้าวแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองดีกว่าเป็นยังยืนยันตั้งแต่ก่อน2กุมภาที่เราออกมาเรียกร้องหาการเลือกตั้งตอนนี้ก็ยังยืนยันในความคิดเดิมว่าเราอยากได้การเลือกตั้งจะเป็นนายกคนกลางอะไรนี่เราไม่สนใจอยู่แล้วคือคนกลางของเราก็คือการต้องมาแต่การเลือกตั้งแม้แต่อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพัตรจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ลงมาทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเช่นกันเขาคือหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหามาโดยตลอดว่าอยู่ฝั่งเสื้อแดงทั้งที่ความจริงแล้วเขาคือผู้ที่ยืนยันในหลักการวิพากษ์วิจารณ์ทุกสีมาโดยตลอดในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันอาจารย์เจษฎามองว่าการออกมาปฏิรูปประเทศในครั้งแรกของม็อบประชาธิปัตย์ถือเป็นเจตนาที่ดีที่ต้องการเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้นแต่กลับเกิดความรุนแรงกลับมาสะท้อนให้เห็นว่าหากในอนาคตที่ม็อบประชาธิปัตย์ได้รับอำนาจจะยิ่งเกิดความรุนแรงส่วนการมีนายกรัฐมนตรีคนกลางคือสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในหลักการทางระบอบประชาธิปไตยหรือโดยกฎหมายใดทั้งสิ้นเพราะเป็นการแต่งตั้งผู้ที่ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนและเป็นการข้ามหัวคนไทยทั้งประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ทั้งในทางหลักการและในความรู้สึกของประชาชนที่กำลังถูกละเมิดสิทธิ์อย่างร้ายแรงที่สุดแต่ว่าการใช้กำลังที่ติดตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่บอกว่ามีการย้ายกรวยและมีการที่ทำลายร่างกายเกิดขึ้นหรือถึงกระทั่งมีการยกตัวอย่างออกถึงการตายได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับฉันเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าถ้าเกิดเราจะต้องมีการปกครองเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคนที่คิดว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แต่ว่ามีการใช้อำนาจเกิดขึ้นใช้กำลังอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วต่อไปเขาจะดูแลเรายังไงวันนี้เองเขายังใช้กำลังขนาดนี้และในอนาคตจะใช้กำลังขนาดไหนนะครับฉันเป็นภาพสะท้อนที่น่าคิดครับว่าเราต้องระวังในอนาคตครับแล้วเราจะคาดหวังว่าเขาจะเข้ามาเป็นคนดีมาดูแลประเทศไทยได้อย่างไรนะครับเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและถ้าเกิดเราไม่พอใจเขาเนี่ยเราไม่สามารถจะทำอะไรเขาได้เลยนะครับไม่เหมือนนายกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับส.ส.หรือส.ว.เลือกตั้งที่เราคิดว่าจะมีปัญหามีคอร์รัปชันก็ตามแต่อย่างน้อยเราลงโทษเขาได้เราใช้กลไกประชาธิปไตยในการเลือกตั้งครั้งหน้าลงโทษเขาได้แต่ถ้าเกิดมีนายกที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยเราทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับทุกคนต้องช่วยกันดูเรื่องนี้ด้วยครับเช่นเดียวกับพรรคการเมืองเล็กๆน้องใหม่อย่างพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทยที่แม้จะรู้ว่าโอกาสได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งคงเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก
แต่นายธนพรศรียากูลหัวหน้าพรรคกลับมองว่านั่นคือสิ่งที่ต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเพราะผลการเลือกตั้งคือเสียงชี้ขาดขั้นสูงสุดของประชาชนทั้งประเทศและเป็นทางเลือกเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเป็นที่ยอมรับโดยคนส่วนใหญ่ได้อย่างแท้จริงในระบอบประชาธิปไตยเราปฏิเสธกระบวนการใดๆก็ตามนะครับที่ไม่เห็นหัวประชาชนเราเชื่อว่านโยบายปฏิรูปนะครับหรือความต้องการของสังคมไทยที่ต้องการจะปฏิรูปเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับพร้อมๆกับการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าผู้คนพี่น้องกลุ่มไหนนะครับที่มีแนวนโยบายจะปฏิรูปประเทศเนี่ยเราคิดว่าวิธีการที่สามารถจะทางเป็นทางออกของปัญหาที่ถูกต้องคือนำมาเสนอนะครับแข่งกันในกระบวนการการเลือกตั้งนะครับแล้วเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับที่ไปหย่อนบัตรนั่นแหละคือผู้ชี้ขาดดังนั้นเราจึงไม่มีความจำเป็นครับที่การปฏิรูปประเทศน่ะจะต้องไปหยุดยั้งกระบวนการประชาธิปไตยนะครับวันนี้ที่เรามาเนี่ยเรามาแสดงให้เห็นว่านโยบายปฏิรูปประเทศเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเลือกตั้งแล้วเกิดขึ้นได้ทันทีเลยครับไม่มีความจำเป็นต้องไปหยุดยั้งกระบวนการประชาธิปไตยแต่ประการในวันที่คนกลุ่มหนึ่งในสังคมไทยโดยเฉพาะกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์และเครือข่ายอมาตยาธิปไตยกำลังเพียรพยายามหาคนกลางขึ้นมาบริหารประเทศแทนนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสีเสื้อใดยังคงพยายามยืนยันในหลักการประชาธิปไตยอย่างสุดกำลังเช่นกันพวกเขาคือเสียงสะท้อนของคนธรรมดาที่อึดอัดกับกลวยศักดิ์สิทธิ์แห่งความรุนแรงของการม็อบประชาธิปัตย์อย่างสุดจะทนพวกเขาคือเสียงสะท้อนของนักวิชาการที่ไม่อาจทนตะลึงกับความพยายามแท้ทางวิชาการของนักวิชาการฝ่ายม็อบประชาธิปัตย์ได้อีกต่อไปแล้วและพวกเขาคือเสียงสะท้อนของฝากฝังเล็กๆทางการเมืองซึ่งกำลังถูกละเมิดสิทธิ์ไม่แพ้ประชาชนทั่วไปในสงครามยึดอำนาจของฝ่ายอำมาตย์ในครั้งนี้ก่อนที่จะหาคนกลางมาจากที่ใดจึงโปรดอย่าลืมว่าคนกลางที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่บนสวรรค์ชั้นใดหรือเป็นคนดีมาจากที่ไหนหากแต่คือพี่น้องผู้ร่วมชาติคือประชาชนคนไทยร่วมประเทศกว่า70ล้านชีวิตที่ซึ่งเสียงของพวกเขาย่อมจะได้มาโดยการเลือกตั้งแต่เพียงสถานเดียวเท่านั้นทีมข่าว DNN รายงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยนะครับได้เรียกร้องให้นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนั้นยุติการดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญนะครับขณะที่ทางด้านของรองโฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาเตือนให้จับตาสถานการณ์7วันอันตรายที่จะนำไปสู่การเรียกทหารให้ออกมาทำการปฏิวัติครับนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าหลังจากนี้สถานการณ์ความรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาถือเป็นช่วง7วันอันตรายทั้งจากความพยายามสร้างสถานการณ์ของคู่ขัดแย้งและมือที่3ซึ่งยั่วยุในหลายรูปแบบเพื่อนำไปสู่การเรียกทหารให้ออกมาปฏิวัติแต่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับฝ่ายรัฐบาลหรือคนเสื้อแดงเพราะจะกลายเป็นผู้เสียโอกาสในทันทีหากมีการปฏิวัติรัฐประหารเนื่องจากเป็นเรื่องที่มวลชนฝ่ายประชาธิปไตยต่อต้านมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามประชาชนนั้นต้องระมัดระวังในการเข้าร่วมการชุมนุมและบริโภคข้อมูลข่าวสารให้รอบด้านอย่าตกเป็นเหยื่ออุปทานหมู่จนอาจนำไปสู่การปะทะกันระหว่างประชาชนหรือนำไปสู่การออกมายึดอำนาจของทหารในที่สุดส่วนกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏกล่าวหาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าซื้อสว35คนคนละ200ล้านบาทรวมเป็นจำนวนเงิน 7,000 ล้านบาทนั้นถือเป็นการดูหมิ่นประชาชนและดูหมิ่นสว อย่างแท้จริงตั้งแต่วันนี้ไปถือว่าเป็น7วันอันตรายที่พี่น้องประชาชนจะต้องระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิตการบริโภคข้อมูลข่าวสารจะต้องวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างรอบคอบอย่าตกเป็นเหยื่อของการยั่วยุหรือสร้างอุปทานหมู่เพราะไม่เช่นนั้นที่สุดแล้วสถานการณ์ความรุนแรงก็จะนำไปสู่การทำให้ทหารออกมาใช้กำลังในการยึดอำนาจในการทำปฏิวัติรัฐประหารดังนั้น7วันอันตรายนี้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนะครับตั้งสติแล้วก็พินิจพิเคราะห์ต่อทุกสถานการณ์อย่างรัดกุมที่สุดนะครับ
ด้านนายคณินบุญสุวรรณฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยเรียกร้องไปยังนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ว่าที่ประธานวุฒิสภาและกลุ่มสวสรรหาให้ยุติการดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสถาบันเบื้องสูงและสถาบันการเมืองไทยอย่างไรก็ตามหากมีการนำรายชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่เห็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา171และมาตรา172ขึ้นทูลเกล้าถือว่าเป็นการนำสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญขึ้นกราบบังคมทูลซึ่งนอกจากจะเป็นกบฏตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วยังเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกระทำการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทอีกด้วยถ้าในสุรชัยนำชื่อบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงแต่งตั้งนั่นย่อมเป็นก้าวแรกของสิ่งที่เรียกว่านำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการในสิ่งที่ไม่ได้มีบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นการกบฏตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วนี่นะครับยังถือเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอีกด้วยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือจะเป็นการสร้างความลำบากพระราชหฤทัยถ้ามีการตั้งนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญจริงนอกจากนี้นายคณินยังเห็นว่าการที่สวสรรหาชุดปัจจุบันร่วมสมคบคิดกับม็อบประชาธิปัตย์และพรรคประชาธิปัตย์ส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญและปปช.วินิจฉัยถอดถอนนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาและส.ส.สว.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยมีเป้าหมายเพื่อถอนรากถอนโคนรัฐบาลเพื่อให้เกิดสุญญากาศแล้วจะตั้งนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ไม่สมควรดังนั้นจึงควรยุติการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญได้แล้วอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลก็ฟ้องปปป.เอาผิดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายอาญามาตรา157ลงมติเกินคำร้องสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ร่วมลงมติโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีค่ะนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพลตำรวจตรีสุภทัศน์คำดีผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการหรือปปป.ให้ดำเนินคดีกับ9ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในข้อหาละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157กรณีที่มีคำวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐมนตรี9คนพ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรีกรณีพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมายนายสุรพงษ์เปิดเผยนะคะว่าที่ผ่านมานายไพบูลย์นิติตะวันสมาชิกวุฒิสภาสรรหาในฐานะผู้ร้องคดีนี้ไม่ได้ยื่นคำร้องให้เอาผิดตัวเองกับพวกอีก9คนแต่ยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนเดียวเท่านั้นและยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและตัวเองก็ไม่มีโอกาสชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งกระบวนการพิจารณาคดีนี้ของศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะรัฐมนตรี89คนที่อยู่ในการประชุมเมื่อวันที่6กันยายนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและในวาระนั้นก็มีการพิจารณารับทราบการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนะครับซึ่งศาลรัฐมนูลได้วินิจฉัยว่าผมกับเพื่อนคณะรัฐมนตรีในคณะนั้นเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยพร้อมๆกับท่านนายกซึ่งผมคิดว่าการพิจารณานี้เนี่ยไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเลยไม่มีโอกาสที่พวกผมเนี่ยจะไปต่อสู้คดีหรือแก้ข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นผู้ถูกร้องนายไพบูลย์นิติตะวันก็ไม่ได้ร้องพวกผมนายไพบูลย์ร้องแต่ท่านนายกเพียงแต่ผู้เดียว
นายสุรพงษ์ยังมองนะคะว่าการเคลื่อนไหวของนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.หลังจากที่ที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภายังไม่ได้ข้อสรุปในการเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางตามข้อเรียกร้องของกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์จะส่งผลให้การเคลื่อนไหวของนายสุเทพมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเพื่อหวังยกระดับให้เกิดความวุ่นวายและให้ทหารออกมาแก้ไขปัญหาทางการเมืองแต่ต้องยอมรับว่าถือเป็นโชคดีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกแสดงความชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางการใช้ทหารออกมาแก้ไขปัญหาการเมืองซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าขณะนี้ไม่มีใครเห็นด้วยกับแนวทางของกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์นอกจากนี้ยังเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยว่าที่ประธานวุฒิสภาในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏเนื่องจากมีหลักฐานคลิปวิดีโอการปราศัยของนายเสรีวงศ์มนทาแกนนำกปปส.ที่ระบุว่านายสุรชัยเป็นพวกเดียวกับกปปส.และยังมีความพยายามที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดของการงานเสวนานะครับสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยใจความหลักๆนักวิชาการหลายๆคนยังคงเห็นนะครับว่าทางออกของประเทศในขณะนี้คือการเลือกตั้งครับค่ะควรเริ่มตั้งแต่แรกซะด้วยซ้ำอย่าถามว่าพอหรือยังเขามีสิทธิ์อะไรอ่ะที่จะบอกว่าเขาเป็นคนตัดสินว่าเขาจะตั้งนายกนู้นนายกนี้ซึ่งประเทศเราเนี่ยประชาธิปไตยมันมีหรือเปล่าถ้ามีประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นไม่ใช่ว่าคุณไม่พอใจคุณอยู่ดีคุณก็ถีบนายกที่มาจากการเลือกตั้งออกไปแล้วคุณบอกว่าคุณจะตั้งเองมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นตั้งแต่แรกเนี่ยเขาไม่ควรมาเลยตอนนี้เขาเรียกว่าพอทีเถอะเลือกตั้งได้แล้วจริงๆแล้วเขาไม่ควรจะเริ่มต้นตรงจุดนี้เลยด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าการที่เขาเริ่มต้นเขายังไม่ได้มีแผนการที่ชัดเจนสำหรับประเทศไทยเลยเพราะถ้าเขามีแผนการกับประเทศไทยจริงๆเขาเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นหลายตำแหน่งที่เขาดำรงอยู่ในการเมืองมากพอที่เขาจะทำตรงนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่มาเริ่มตรงนี้และเมื่อทำมาถึงจุดนี้ก็ดูแล้วเหมือนว่าไม่มีทางเขาควรจะหยุดจริงๆแล้วพี่อยากจะบอกว่าเขาควรจะหยุดหาทางตันให้กับประเทศเสียทีพอเมื่อเขาหยุดทำทางตันเมื่อไหร่ทางออกของประเทศก็จะมีทันทีค่ะควรจะยุติได้แล้วครับเพราะว่าการชุมนุมของท่านเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการชุมนุมที่สงบสันติอหิงสาตามที่คุณกล่าวไว้เลยแต่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีการทำร้ายประชาชนที่เขาใช้ชีวิตกันตามปกติมากมายครับผมซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความหวาดกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปในที่ที่ชุมนุมครับผมก็เคยอยากให้คุณสุเทพครับยุติการชุมนุมได้แล้วก็หยุดสร้างความเดือดร้อนสร้างความปั่นป่วนหยุดสร้างวัฒกรรมที่ให้คนเขาแตกแยกกันเสียทีครับผมแล้วก็คือถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันกับทางรัฐบาลนะครับผมแล้วก็เคารพในความเห็นที่แตกต่างของประชาชนด้วยครับผมของประชาชนคือประชาชนที่คนประชาชนเนี่ยกว่า67ล้านคนเนี่ยจะให้คิดเห็นเหมือนกันกับคุณมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับก็คืออยากให้คุณสุเทพเนี่ยเคารพในความเห็นที่แตกต่างของประชาชนด้วยครับผมเคารพสิทธิความหน้าที่ในความต่างของประชาชนด้วยครับผมว่าคุณสุเทพเนี่ยควรจะพอตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่า6เดือนมาแล้วเกือบจะ7เดือนแล้วนะครับก็ทำให้ประเทศนี่พูดหยาบๆนะชิบหายเวียวอดทั้งประเทศเลยล่ะแล้วโดยเฉพาะยิ่งคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยเขาลำบากนะคนที่มีเงินเดือนมันก็ต้องลำบากตามเพราะว่าอะไรๆมันไม่ดีหมดนะครับทำให้รถติดทำให้บ้านเมืองนี่ไม่สงบแล้วก็จะสิ่งสำคัญที่สุดคือทำให้ประเทศไทยเนี่ยเมื่อเราเคยรักกันเนี่ยอะไรก็ยอมกันก็จำเป็นไม่ยอมกันเมื่อไม่ยอมกันก็ไม่มีการสมัครคีเมื่อไม่สมัครคีก็ต้องเป็นสองกลุ่มก็คือต้องฆ่ากันคิดทำอะไรนะคุณสุเทพคิดให้ดีๆประเทศชาติเนี่ยไม่ใช่เป็นของคุณของทุกคนนะครับการเลือกตั้งเป็นทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าทางออกที่ไม่ดีผมว่าทั่วโลกเขาใช้มาตรครับผมคิดว่าคุณสุเทพควรจะหยุดได้ตั้งนานแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่คุณสุเทพคิดจะปฏิรูปประเทศเนี่ยผมเห็นว่าตั้งแต่ชุมนุมมา6เดือนกว่าแล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทุกวันแต่ละวันมันไม่ได้มีอะไรขึ้นเลยครับก็คืออยากให้หยุดสักทีแล้วก็ผมคิดว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเขาเห็น
พ้องต้องกันไม่ใช่ว่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนส่วนน้อยมาเห็นชอบอย่างเดียวครับอยากให้ฟังเสียงของคนทั้งประเทศนะครับไม่ใช่แค่พวกของตัวเองอย่างเดียวสำหรับพี่น้องที่มาอยู่แล้วยังไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องกลับแล้วกลับพร้อมกันเลยหรือไม่ก็เข้าคุกพร้อมกันเลยเอามันหมดเรื่องหมดราวกันทีทนไม่ไหวแล้วโว้ย6เดือนกว่าแล้วจะให้สู้กันทั้งปีทั้งชาติไม่ต้องทำมาหากินกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ม้วนเดียวจบจบแล้วจบเลยจบงานนี้แล้วใครมาชวนลุงกำนันเดินกระบวนอีกไม่เอาละโว้ยกูเหนื่อยชิบหายเลยแค่นี้ก็แย่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลับบ้านนอกจากไม่ต้องกลับแล้วเรียกคนที่บ้านมาด้วยมาเลยเว้ยเที่ยวนี้งานใหญ่ม้วนนี้จบแน่ม้วนนี้เรียบร้อยแน่ม้วนนี้รู้เรื่องแน่มาเลยชวนกันมาเลยมากันอีกครับมากันเยอะๆมาได้ตั้งแต่คืนนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้มาได้ทุกวันครับกลับเข้ามาสู่ข่าวพระคำในช่วงที่2นะครับช่วงนี้ครับเราจะไปดูกันที่ทางด้านของบทวิเคราะห์ทางการเมืองครับซึ่งได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าเมื่อเป้าหมายของการยึดอำนาจม็อบประชาธิปัตย์ที่พยายามกดดันนะครับให้กองทัพนั้นออกมาทำการรัฐประหารก็จะเห็นได้ว่ากองทัพนั้นได้นำเอาเหตุการณ์เมื่อปี53มาเป็นบทเรียนแล้วได้มีการพินิจวิเคราะห์ไว้เป็นอย่างดีนะครับโดยไม่ต้องการที่จะปะทะกับคนเสื้อแดงอีกไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจะต้องสูญเสียสัมพันธภาพและทางทหารกับนานาประเทศอีกก็เป็นไปได้ติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์คอลัมน์ชกคาดเชือกเรื่องไม่มาตามนัดดร.วีระพงษ์รามังกูลผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและเศรษฐกิจเคยให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากมีการจัดม็อบกปปส.ออกมาไล่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2556แต่ยังไม่สำเร็จสักทีดร.โกร่งวิเคราะห์ว่าการสร้างกระแสต่อต้านรัฐบาลเช่นนี้เหมือนกับที่เคยเกิดในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนทวันโดยคนกรุงเทพจะเป็นคนที่ไปตามกระแสที่ปั่นขึ้นมาง่ายที่สุดแต่หนนี้ต่างจากยุครัฐบาลชาติชายเพราะเกิดการผิดสูตรโดยสูตรปกติเมื่อปั่นกระแสจนได้ที่คนกรุงออกมาเยอะๆลงเอ่ยทหารจะออกมาปิดเกมด้วยการรัฐประหารแต่เที่ยวนี้มันผิดคิวตรงที่ว่าตกลงกันแล้วว่าจะทำปฏิวัติโดยอดีตผู้ใหญ่ในกองทัพจะเป็นนายกปรากฏว่าผู้บัญชาการทหารบกไม่ยอมทำหัวหน้าม็อบก็เลยค้างเงื้อมมือค้างแล้วจะลงอย่างไรดร.กรงพูดเอาไว้เมื่อกว่า3เดือนที่แล้วโดยทิ้งท้ายว่าม็อบก็เลยค้างและไม่รู้ว่าจะลงอย่างไรพูดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มาวันนี้กลางเดือนพฤษภาคมแล้วภาพที่ทุกคนเห็นก็คือการค้างเติ่งของม็อบและยังไม่รู้ว่าจะหาทางลงเช่นไรทั้งนี้และทั้งนั้นตั้งแต่วันที่ดร.กรงให้สัมภาษณ์จนถึงวันนี้ยังไม่มีวี่แววว่าทหารจะออกมาช่วยปิดเกมแต่อย่างใดท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกซึ่งคุมกำลังมากที่สุดในระยะหลังนี้ก็ชัดเจนยืนยันว่าให้ทุกฝ่ายหาทางออกตามช่องทางกฎหมายเท่านั้นอย่ามาเรียกหาทหารเพราะการปฏิวัติรัฐประหารทำไปก็ไม่จบแม้ผู้บัญชาการทหารบกจะไม่อธิบายรายละเอียดแต่ก็สอดรับกับที่หลายฝ่ายออกมาชี้เอาไว้แล้วว่าความคิดเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของฝ่ายอนุรักษ์นิยมโดยใช้กำลังมวลชนมาบีบคั้นเพื่อให้เกิดการพลิกอำนาจรัฐเช่นนี้มีแต่จะสร้างปัญหาใหญ่ตามมาเพราะถ้าใช้วิธีนอกกติกาเอาชนะได้อีกฝ่ายจะไม่ยินยอมจะเกิดการต่อต้านทั้งม็อบและอีกหลายๆทางซึ่งไม่มีทางจะควบคุมจัดการได้คราวนี้
จะเละกันไปใหญ่ถ้ากปปส.ชุมนุมจนล้มรัฐบาลแล้วเอานายกคนกลางซึ่งไม่ได้มาตามวิถีทางมาบริหารประเทศเมื่อไรฝ่ายนปช.ก็จะนำมวลชนออกมาขับไล่รัฐบาลคนกลางอีกแล้วสงครามกลางเมืองที่พูดกันอาจเป็นจริงขึ้นมาในที่สุดดังนั้นคำพูดของผู้บัญชาการทหารบกที่ย้ำว่าปฏิวัติไปก็ไม่จบก็น่าจะเป็นเช่นนี้นี่แหละที่เป็นปมประเด็นสำคัญทำให้ม็อบไม่อาจล้มรัฐบาลได้แต่ก็ไม่ยอมเลิกง่ายๆถูไถหาทางไปเรื่อยจนนับวันยิ่งหาทางลงยากเต็มทีเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AP รายงานข่าวถึงข้อวิเคราะห์จากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาว่ารัฐบาลสหรัฐมั่นใจพอสมควรว่าทหารของกองทัพไทยจะไม่ก่อการรัฐประหารแม้ว่านักวิเคราะห์การเมืองเตือนว่าวิกฤตการทางการเมืองอาจปะทุไปสู่ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธทั้งนี้ AP อ้างอิงข้อวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐในการประชุมของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการต่างประเทศที่กรุงวอชิงตันหรือ CSIS โดยจับตามมองสถานการณ์ในไทยภายหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงในวอชิงตันว่าจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดที่ทวีขึ้นในไทยอย่างไรในฐานะที่เป็นประเทศพันธมิตรมาอย่างยาวนานและเป็นหุ้นส่วนทางทหารต่อกันส่วนกรณีที่ทหารเข้ามาแทรกแซงการเมืองไทยหลายครั้งในช่วงเกิดภาวะอลเวงทางการเมืองรวมถึงครั้งล่าสุดเมื่อปี2549นั้นเอมมี่ซิไลท์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐมองว่าทหารค่อนข้างเปิดเผยว่าไม่สนใจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยอีกและสหรัฐเองก็แนะนำให้ทหารไทยอดกลั้นอย่างไรก็ตามบทสรุปจากวอชิงตันก็คือเชื่อว่าทหารไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนแต่ก็ยังต้องมองสถานการณ์ในไทยที่มีแนวโน้มความรุนแรงได้ตลอดเวลาอ่านจบแล้วเข้าใจได้ว่าสหรัฐยังมั่นใจจุดยืนกองทัพไทยและสหรัฐได้ให้คำแนะนำไปแล้วด้วยว่าต้องอดกลั้นเพียงแต่ยังไม่ถึงกับทุบโต๊ะมั่นใจ 100% เพราะสถานการณ์ในไทยยังวูบวาบอยู่แต่คำกล่าวที่ว่าสหรัฐในฐานะเป็นประเทศพันธมิตรอย่างยาวนานและเป็นหุ้นส่วนทางทหารต่อกันอันนี้แหละสำคัญสุดเป็นพันธมิตรและเป็นลูกพี่ของรัฐบาลไทยและเป็นหุ้นส่วนของกองทัพไทยเพราะการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงกองทัพไทยเพิ่งผ่ากองทัพสหรัฐมาตลอดใช้ของค่ายนาโต้แทบทุกชนิดซึ่งแน่นอนรวมถึงเงินช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐรวมอยู่ด้วยในด้านหลักสูตรการเรียนการอบรมทางทหารของเราก็เรียนในสถาบันทางทหารของสหรัฐทั้งหมดมีโควต้ามีการให้ทุนสารพัดถ้าวันหนึ่งรัฐบาลไทยหรือกองทัพไทยทำผิดเงื่อนไขโดยเฉพาะในเรื่องทำลายประชาธิปไตยเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนรุนแรงจะเข้าเงื่อนไขกฎหมายสหรัฐจะมีการคว่ำบาตรตัดการช่วยเหลือทันทีกองทัพไทยเป็นอันเดี้ยงทันทีในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เงินสนับสนุนช่วยเหลือและทหารไทยที่ไปเรียนอยู่ที่นั่นจะถูกเชิญกลับภายใน24ชั่วโมงหมดสภาพการเรียนทันทีกองทัพในหลายประเทศที่กระทำผิดเงื่อนไขเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนโดนคว่ำบาตรมาแล้วผลก็คือเป็นง่อยไปทั้งกองทัพทันทีนี่ถือเป็นเรื่องรุนแรงในวิกฤตขัดแย้งหนนี้จะพบว่าผู้แทนจากรัฐสหรัฐผู้นำทางทหารโดยเฉพาะผู้บัญชาการกองเรือแปซิฟิกซึ่งเปรียบเป็นแม่ทัพภาคของอเมริกาในย่านนี้เดินทางมาพบยิ่งลักษณ์เองสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและพูดคุยกับผู้นำทหารไทยอย่างชัดเจนนี่แหละคือประเด็นที่ดร.กรงและอีกหลายๆคนพูดเอาไว้แล้วว่าทหารไม่ออกมาตามนัดทำให้แผนล้มประชาธิปไตยครั้งนี้มีอันค้างเติ่งนายทหารระดับสูงของไทยเล่าให้ฟังว่าส่วนหนึ่งที่กองทัพไทยเข็ดขยาดการรัฐประหารก็คือ
ผลจากการลงมือเมื่อ19กันยายน2549ได้ส่งผลให้กองทัพบอบช้ำอย่างหนักนอกจากจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับบางฝ่ายในทางการเมืองไปแล้วกองทัพไทยยังโดนพันธมิตรบางชาติในโลกตะวันตกตัดความช่วยเหลือทางยุทโธปกรณ์ทำให้กระสุนปืนคอกว่า 40,000 นัดซึ่งทหารไทยผลิตส่วนฐานแต่ส่วนหัวต้องใช้จากต่างประเทศปรากฏว่าโดนตัดความช่วยเหลือได้รับผลกระทบทันทีในวิกฤตหนนี้เมื่อสหรัฐเน้นย้ำขนาดนี้เป็นเรื่องยากที่ใครจะกล้าฝืนไม่เท่านั้นบทเรียนจากเหตุการณ์99ศพเมื่อปี2553ทำให้กองทัพไทยไม่ต้องการปะทะกับเสื้อแดงอีกแล้วดังนั้นหากกปปส.ชนะโดยได้นายกคนกลางหมายความว่าเสื้อแดงจะเข้ากรุงทันทีซึ่งไม่มีใครอยากต้องคดีแบบนั้นอีกแน่เหล่านี้เป็นเหตุให้กองทัพต้องเล่นบทอยู่ตรงกลางไม่เกี่ยวกับใครกระนั้นก็ตามแรงกดดันจากอีกด้านเพื่อให้กองทัพก็ยังไม่เลิกราเพราะจุดสำคัญคือเป้าหมายที่ต้องการยึดอำนาจรัฐตั้งนายกคนกลางและสภาประชาชนจะเกิดขึ้นได้ต้องฉีกรัฐธรรมนูญเท่านั้นตราบใดที่รัฐธรรมนูญยังใช้อยู่คำว่านายกมาตรา7ที่พยายามดันกันแล้วดันกันอีกจะไม่มีทางสำเร็จสุดท้ายแรงกดดันจะกลับมาหากองทัพเพื่อให้ฉีกรัฐธรรมนูญให้ได้ไม่เช่นนั้นชัยชนะของม็อบจะไม่มีทางเกิดแต่ถ้าหากสหรัฐยังเป็นปมเงื่อนสำคัญถ้าหากม็อบเสื้อแดงยังเป็นอุปสรรคของทหารลงเอ่ยประเทศไทยไม่ทางเลือกทางอื่นต้องไปสู่การเลือกตั้งเพื่อให้เกิดรัฐบาลประชาธิปไตยปิดฉากวิกฤตนี้ในที่สุดมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายเดือนตุลาจัดงานเสวนาจากพฤษภา35ถึงพฤษภา53อีกกี่พฤษภาสู่ประชาธิปไตยนะคะโดยได้มีการร่วมกันอภิปรายถึงความสำคัญของเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมปี2535และความต่อเนื่องที่ยังคงดำเนินไปสำหรับการพัฒนาประชาธิปไตยในปัจจุบันค่ะโดยนายจรัญดิษฐาอภิชัยอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและอดีตผู้นำนักศึกษายุคเดือนตุลามองว่าสิ่งที่เหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมปี2535มีคุณูปการต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในปัจจุบันคือการทำให้หลักการที่ว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งปักหลักลงในสังคมไทยได้อย่างเป็นทางการโดยมีชนชั้นกลางเดิมที่เสียประโยชน์จากเผด็จการเป็นผู้นำในการต่อสู้แต่ว่าในปัจจุบันชนชั้นกลางเดิมเหล่านี้กลับกลายเป็นผู้พยายามล้มเลิกวิถีทางการเลือกตั้งไปร่วมกับฝ่ายเผด็จการและกลายเป็นคนรากหญ้าหรือคนชนชั้นกลางใหม่ที่กำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและมีเป้าหมายที่ก้าวหน้าไปมากกว่าปี2535เป็นอย่างมากค่ะชนชั้นกลางใหม่คือชนชั้นกลางที่เกิดในช่วงเกิดเพราะนโยบายประชานิยมของรัฐบาลของดร.ทักษิณชินวัตรชนชั้นกลางใหม่นะก็คือชาวนารวยพวกเฒ่าแก่ในต่างจังหวัดพวกที่รวยขึ้นมาจากนโยบายจากการหาเศรษฐกิจของดร.ทักษิณจากนโยบายประชานิยมนี่เป็นชนชั้นกลางใหม่และคนชั้นกลางใหม่เขาจะยึดโยงกับการเลือกตั้งเขาผูกพันการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งทำให้เขาดีอยู่ดีมีสุขทำให้เขาธุรกิจของเขาอะไรเขามันดีแต่ชนชั้นกลางเก่าเนี่ยชนชั้นกลางเก่าคือชนกลางที่มาก่อน14ตุลาจนถึงพฤษภา53เนี่ยพวกนี้จะไม่สนใจการเลือกตั้งเพราะเขาชีวิตเขาดีขึ้นมาเรื่อยๆเลือกตั้งไม่เลือกตั้งเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ชนชั้นกลางใหม่เนี่ยถ้าไม่มีเลือกตั้งเขาอยู่ไม่ได้นะเขาไม่สามารถขยายกิจการเขาได้เขาไม่สามารถเลยได้นะอันนี้คือมาเป็นคนสำคัญมาเป็นกำลังสำคัญของ53นะครับ
ด้านนายประวิตรโรจนพฤกษ์ในฐานะสื่อมวลชนมองนะคะว่าเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมปี2535ยังคงไม่สามารถบรรลุผลในการลดบทบาทของกองทัพลงไปและยังคงไม่สามารถนำผู้นำเหล่าทัพมารับผิดชอบต่อความสูญเสียในเหตุการณ์ดังกล่าวได้ดังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันกองทัพยังคงสามารถออกมาข่มขู่คุกคามเพื่อที่จะใช้ความรุนแรงต่อประชาชนหรือกระทำการรัฐประหารได้ขณะที่นายเอกชัยชัยนุวัฒน์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามมองว่าเหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเสื้อแดงในเดือนพฤษภาคมปี2553มีสิ่งที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาประชาธรรมปี2535คือการพยายามทำให้เกิดการนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งซึ่งสุดท้ายแล้วจะทำให้ไม่มีใครต้องรับผิดชอบต่อการเข่นฆ่าประชาชนและในอนาคตก็จะเกิดการเข่นฆ่าประชาชนได้อีกไม่รู้จบค่ะต้องขอโทษประชาชนหนึ่งคุณต้องขอโทษประชาชนคุณอภิสิทธิ์จะไม่ทำคุณอภิสิทธิ์จะไม่เคยเอ่ยคำว่าขอโทษประชาชนเลยแม้แต่คำเดียวลุกขึ้นมาขอโทษขนาดคุณยิ่งลักษณ์ยังขอโทษผมลุกออกจากเวทีรายการกรุงเทพธุรกิจทีวีผมก็ยังกลับไปขอโทษสองคือต้องยกเลิกมาตรา309แล้วสามคือต้องครับขอโทษนะสามคือต้องร้องขอนะครับต้องร้องขอศาลฎีกานะครับท่านช่วยกันเถอะประชุมท่านผู้ชมทั้งหลายครับในรัฐธรรมนูญมาตรา200นะครับผู้พิพากษาตุลาการที่จะต้องทำหน้าที่จะต้องถวายสัตย์ว่าจะต้องรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นผมร้องขอเลยครับด้านนางสาวเสาวลักษณ์โพงามทนายความนักโทษการเมืองจากกรณีเหตุการณ์เมื่อปี2553มองว่าในแง่กระบวนการยุติธรรมเหตุการณ์ในปี2553ยังมีส่วนที่พัฒนาไปมากกว่าเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมปี2535กล่าวคือมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับความตายของประชาชนและมีความพยายามเอาผิดเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจสั่งการให้เกิดการเข่นฆ่าประชาชนอย่างไรก็ตามนางสาวเสาวลักษณ์มองนะคะว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องแสดงความจริงใจมากกว่านี้ในการช่วยเหลือนักโทษการเมืองรวมถึงการแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีการแถลงข่าวเปิดตัวประธานมูลนิธิคนใหม่ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจโดยได้แถลงนโยบายสนับสนุนการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมหลีกเลี่ยงการสร้างสภาวะสุญญากาศรวมทั้งไม่เห็นด้วยกับกองทัพที่ประกาศกฎอัยการศึกเพราะอาจนำมาซึ่งการรัฐประหารเงียบค่ะครับผู้ร่วมเสวนาบทเรียนประชาธิปไตยในต่างประเทศนะครับได้มองเอาไว้นะครับกับทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองนั้นโดยส่วนใหญ่นั้นมองว่าคนไทยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางการเมืองที่กำลังวิกฤตอยู่ในขณะนี้ครับงานเสวนาภายใต้หัวข้อบทเรียนประชาธิปไตยในต่างประเทศทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองซึ่งจัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมและคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35นายปริญญาเทวานฤมิตรกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวถึงการเรียกร้องประชาธิปไตยที่มีมาอย่างยาวนานการที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องเกิดเหตุการณ์นองเลือดเหมือนเช่นการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินในประเทศเยอรมนีนายปริญญามองว่าประเทศไทยมีพัฒนาการมากขึ้นจากเหตุการณ์นองเลือดทั้ง14ตุลาและพฤษภาธมินอย่างไรก็ตามต้องย้อนดูบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้ความขัดแย้งในปัจจุบันสามารถผ่านไปได้ด้านนายสมชายหอมละออประธานองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International Thailand กล่าวว่าความขัดแย้งในประเทศไทยยังคงเป็นที่สนใจในต่างประเทศเนื่องจากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของนักลงทุนชาวต่างชาติซึ่งความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติในกระบวนการของการสร้างประชาธิปไตยแต่สิ่งที่เหมือนกันในทุกประเทศคือเหยื่อความรุนแรงสามารถเรียกร้องประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้แม้จะใช้เวลาหลายสิบปีก็ตามนอกจากนี้ยังมองว่าการแก้ปัญหาจะต้องใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความขัดแย้งซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันเจรจาบนเงื่อนไขที่ต้องสรุปตรวจสอบจากบทเรียนที่ผ่านมาด้วยกันแม้จะใช้เวลาในการเรียนรู้ก็ตาม
ขณะที่นายวิทิตมันตาพรอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงบทเรียนระหว่างประเทศที่เชื่อมมาสู่สถานการณ์ของไทยคือการเสนอแก้ว3มิติโดยมีมิติจากประเทศเบลเยียมที่ควรปรับใช้ในไทยมิติทางด้านเหตุการณ์พฤษภาธมินและมิติปัจจุบันที่กำลังเป็นปัญหาในเรื่องของอำนาจศาสตราจารย์วิทิตกล่าวด้วยว่าทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเชื่อว่าจะสามารถผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ขณะที่บรรยากาศงานรำลึกสืบสาร22ปีพฤษภาประชาธรรมเพื่อสดุดีวีรชนเดือนพฤษภา2535เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเงียบเหงามีญาติวีรชนตัวแทนจากภาครัฐและหน่วยงานองค์กรต่างๆเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีวีรชนพร้อมร่วมกันถวายพระตาหารเพลพระสงฆ์9รูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่วีรชนณอนุสาวรีย์วีรชนพฤษภา35นายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35กล่าวถึงการจัดงานในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่22เพื่อรำลึกถึงวีรชนและการต่อสู้ของประชาชนเมื่อเดือนพฤษภาคม2535ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางความคิดที่มาจากอำนาจเผด็จการจนนำมาสู่การสูญเสียและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากแม้ว่าปีนี้การจัดงานจะค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นทำให้กลุ่มบุคคลที่เคยร่วมต่อสู้ในช่วงพฤษภา35บางคนลุกขึ้นต่อสู้อีกครั้งและสถานการณ์ในขณะนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะมองว่าเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์พฤษภา35ด้านนายโกธมอริยาประธานคณะกรรมการพฤษภาประชาธรรมกล่าวถึงการจัดสร้างอนุสาวรีย์สถานพฤษภาประชาธรรมว่าเป็นสถานที่เตือนใจคนรุ่นหลังและช่วยย้ำเตือนว่าการใช้ความรุนแรงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้มาติดตามความเคลื่อนไหวของนปช.กันบ้างนะคะวันนี้คนเสื้อแดงก็ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลประเพณีกระชับมิตรครั้งที่6ค่ะโดยมีบุตรชายอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สนับสนุนรางวัลนะคะด้านอดีตประธานนปช.ก็เชื่อนะคะว่าแผนสงครามก้าวทัพของนายสุเทพจะไม่ประสบความสำเร็จและก็จะมีการชุมนุมที่ยืดเยื้อต่อไปค่ะนางธิดาถาวรเศรษฐ์ที่ปรึกษาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ระบุค่ะว่าการที่นายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏเตรียมปฏิบัติการป่วนเมืองครั้งสุดท้ายลินแบบสงครามก้าวทัพเหมือนการทำสงครามในอดีตนั้นเป็นการกระทำที่ต้องการให้เกิดความรุนแรงเพื่อให้กองทัพออกมารัฐประหารและก็เชื่อว่าจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะทั้งนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจะต้องเป็นผู้ดูแลให้เกิดความวุ่นวายอย่างไรก็ตามเชื่อว่านายสุเทพจะไม่ยอมมอบตัวตามที่ประกาศไว้หากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ล้มเหลวและจะเคลื่อนไหวยืดเยื้อต่อไปเหมือนเช่นที่ผ่านมาค่ะเราคาดว่าเขาจะใช้ส่วนหนึ่งของรัฐวิสาหกิจประเภทน้ำไฟโทรศัพท์เข้ามาทำคือไม่ต้องใช้คนมากแต่ใช้คนจำนวนน้อยมาทำลายนะคะการคมนาคมทำลายการติดต่อสื่อสารและทำลายระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นของประชาชนเพื่อบีบบังคับให้รัฐบาลนี้ลาออกอีกส่วนหนึ่งคือไล่ล่าแล้วก็ไปบีบสื่อเพราะนั้นอันนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าการกบฏเป็นปฏิบัติการนะคะเป็นปฏิบัติการที่ทำลายประเทศอย่างแท้จริงดังนั้นเราคิดว่าเขาไม่สามารถใช้จำนวนคนได้แต่ใช้ความรุนแรงในระดับที่ทำให้เสียหายก็แน่นอนเป็นการบีบคั้นกองทัพให้กองทัพทำรัฐประหารหรือมิฉะนั้นก็บีบคั้นให้องค์กรเครือข่ายระบอบอำมาตย์เช่นวุฒิสมาชิกและคนอื่นๆลงมาจัดการที่ให้ได้นายกคนกลางอย่างรวดเร็วเพราะถ้าไม่ทำตามที่เขาต้องการในเร็ววันเขาก็จะยกระดับความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่พันธมิตรเคยยึดสนามบินสุวรรณภูมิ
สำหรับบรรยากาศการชุมนุมระดมพลครั้งใหญ่ในวันนี้มวลชนคนเสื้อแดงเริ่มทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวโดยในวันนี้กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างกว่า 1,000 คันได้เข้าร่วมการชุมนุมพร้อมกับประกาศนะคะว่ารถจักรยานยนต์รับจ้างอดทนไม่ไหวแล้วและพร้อมที่จะเลิกการเป็นทาสทางความคิดค่ะและเมื่อเวลาประมาณ 15 นาฬิกาที่ผ่านมามีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีสานสัมพันธ์คนเสื้อแดงครั้งที่6ที่จัดขึ้นที่สนามบอยท่าพระจันทร์ถนนอักษะด้านหลังเวทีนปช.โดยมีนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.และนายณัฐวุฒิใส่เกื้อเลขาธิการนปช.ร่วมเปิดงานโดยมีนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สนับสนุนกล้วยถ้วยรางวัลค่ะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกำหนดวันเลือกตั้งและก็เงื่อนไขนะครับซึ่งก็ยืนยันเลยครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายนั้นได้กำหนดเอาไว้ครับนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจะหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เรื่องกำหนดวันเลือกตั้งและเงื่อนไขเช่นหากมีเหตุจำเป็นใดที่ต้องเลื่อนการเลือกตั้งหรือมีการขัดขวางจะต้องทำอย่างไรซึ่งจะตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ตามที่ข้อกฎหมายนั้นได้กำหนดเอาไว้ส่วนกรณีที่ผู้บัญชาการทหารบกระบุว่าทหารต้องออกมาหากมีเหตุการณ์รุนแรงนั้นนายนิวัฒน์ธำรงกล่าวว่าเป็นความห่วงใยอยากให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยมากกว่าแต่คนไปจับประเด็นกันแค่เรื่องของการประกาศกฎอัยการศึกซึ่งข้อเท็จจริงเป็นเรื่องของขั้นตอนต่างๆที่กฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรทั้งนี้ส่วนตัวยืนยันว่าไม่หนักใจที่มาทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นการทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าการเดินทางมาราชการที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีโอกาสได้พบกับอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตลำไยและลิ้นจี่ในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่โดยภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกลำไยกว่า 850,000 ไร่ให้ผลผลิตกว่า 690,000 ตันซึ่งปีนี้มีผลผลิตมากกว่าปีก่อนถึง 130,000 ตันจังหวัดจึงมีนโยบายแก้ไขทั้งระยะยาวและระยะสั้นโดยจะกระจายผลผลิตไปจำหน่ายยังต่างจังหวัดส่งเสริมการแปรรูปและจะพัฒนาศักยภาพการผลิตลำไยให้มีคุณภาพมากขึ้นส่วนผลผลิตลำไยที่เกินกว่า 100,000 ตันนั้นได้ของงบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคชก. 357 ล้านบาทเข้ามาส่งเสริมการแปรรูปกระจายไปจำหน่ายยังพื้นที่อื่นเพื่อป้องกันลำไยราคาตกต่ำและล้นตลาดสำหรับลิ้นจี่นั้นมีพื้นที่ปลูก 120,000 ไร่ให้ผลผลิต 110,000 ตันและผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าปีก่อน 12,000 ตันซึ่งได้ทำ MOU กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อส่งเสริมการบริโภคพร้อมทั้งได้วางแผนกระจายลิ้นจี่ไปจำหน่ายยังจังหวัดอื่นๆด้วยนายนิวัฒน์ธำรงนะครับได้ย้ำให้กระทรวงพาณิชย์จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดใช้นโยบายกระจายสินค้าเป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์กของกระทรวงมหาดไทยนำไปใช้ในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดด้วยมาติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะสื่อต่างประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก็มีการรายงานนะคะว่าข้อเสนอการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเฉพาะกิจของสมาชิกวุฒิสภาไทยนั้นมีความเสี่ยงสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มคนเสื้อแดงค่ะขณะที่มีความเคลื่อนไหวนะคะความคืบหน้าเครื่องบินกองทัพอากาศสปป.ลาวนั้นตกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12ศพขออภัยนะคะ14ศพนะคะทั้งนี้รวมถึงพลโทดวงใจพิจิตรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศด้วยค่ะติดตามได้จากรายงานเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินกองทัพอากาศแบบ AN-74-300 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประสบเหตุตกที่แขวงเชียงขวางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อเวลา 6:15 น.ของช่วงเช้าวันที่17พฤษภาคมเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายสำหรับในจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในครั้งนี้มีพลโทดวงใจพิจิตรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศนายเจียงสมบูรณ์ขันหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพัก
นายทองบันแสงอาภรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบหรือกระทรวงตำรวจและนายสุกัณฑ์มหาราชเจ้าครองนครเวียงจันทร์นายเสกวรรณเมธีโฆษกประจำกระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาวแถลงว่าเครื่องบินลำนี้ได้ทยานออกจากท่าอากาศยานในกรุงเวียงจันทร์เพื่อมุ่งหน้าไปยังแขวงเชียงขวางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประสบเหตุตกในเขตแขวงเชียงขวางซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงไปประมาณ470กิโลเมตรขณะที่สำนักข่าวต่างชาติรายงานด้วยว่าเครื่องบินตกขณะกำลังล่อนลงจอดและเหลือเพียงอีกแค่4กิโลเมตรจะถึงสนามบินเมืองเชียงขวางส่วนการที่คณะผู้นำระดับสูงของทางการสปป.ลาวได้เดินทางไปกับเครื่องบินกองทัพอากาศลำนี้เพื่อจะไปร่วมฉลองครบรอบปีกองพันที่2ของกองทัพปฏิวัติประชาชนลาวประสบชัยชนะเหนือกองกำลังทหารที่ภักดีต่อราชวงศ์เมื่อ55ปีที่แล้วนอกจากนี้แหล่งข่าวในสำนักนายกรัฐมนตรีลาวยืนยันว่าอุบัติเหตุเครื่องบินของกองทัพอากาศลาวตกในครั้งนี้เป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีของสปป.ลาวหลายคนรวมทั้งพลโทดวงใจพิจิตรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศเสียชีวิตจริงสำนักข่าวบูมเบิร์กของสหรัฐรายงานว่าข้อเสนอแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเฉพาะกิจของสมาชิกวุฒิสภาไทยมีความเสี่ยงสร้างความไม่พอใจให้แก่กลุ่มคนเสื้อแดงโดยรายงานอ้างนักวิเคราะห์ของบริษัทวิจัยการลงทุน IHS ว่าข้อเสนอดังกล่าวอาจทำให้กลุ่มคนเสื้อแดงรู้สึกหลังชนฟ้าหรือไม่มีทางเลือกนอกจากการหันไปใช้ความรุนแรงนอกจากนี้รายงานยังอ้างนักวิเคราะห์12คนที่สำรวจโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่ามีแนวโน้มว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP จะชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ3ตามหลังฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 6.5 และ 5.3 ตามลำดับทั้งนี้วิกฤตการเมืองที่ยืดเยื้อจะเพิ่มความเสี่ยงให้ไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีนี้และคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัว2ไตรมาสติดต่อกันแต่นักเศรษฐกิจอาวุโสในสิงคโปร์เห็นว่าอาจเป็นการถดถอยทางเทคนิคอย่างไรก็ดีเห็นว่าประเด็นเศรษฐกิจไม่สามารถแยกออกจากปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองได้ในปัจจุบันต่างจากอดีตประเด็นเศรษฐกิจและการเมืองเป็นคนละเรื่องกันโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กหยิบยกกรณีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่เริ่มขึ้นในไทยเมื่อปลายเดือนตุลาคมได้ส่งผลให้การใช้จ่ายในโครงการสาธารณูปโภคหยุดชะงักและยังผลให้บริษัทต่างชาติเช่นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ฮอนด้าชะลอการก่อสร้างโรงงานในไทยทีมข่าว DNN รายงานเรามาดูกันที่งานเสวนาสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนะครับซึ่งกลุ่มนักวิชาการนั้นได้ย้ำนะครับว่าหนทางเดียวที่จะหาทางออกให้กับประเทศได้ในขณะนี้ก็คือการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งขณะเดียวกันนั้นได้มองไว้ด้วยนะครับว่าในปัจจุบันมีการสมคบคิดกันเพื่อให้ได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากนอกรัฐธรรมนูญครับสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยจัดเสวนาเลือกตั้งเท่ากับทางออกนายกรัฐมนตรีเถื่อนคือทางตันนายวรเจตภาคีรัตน์หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปิยบุตรแสงกนกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกันวิพากษ์นักสร้างสุญญากาศพร้อมถามตอบข้อกฎหมายนายปิยบุตรกล่าวว่าหากย้อนกลับไปดูคนกลุ่มนี้ได้วางแผนที่ทางเดินไปสู่สุญญากาศและมีการปรับแผนมาตลอดจนถึงปัจจุบันขณะเดียวกันก็เกิดทฤษฎีสมคบคิดที่จะนำไปสู่สุญญากาศเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการคือนายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งโดยหยิบยกเอาหลักกฎหมายมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจขณะที่นายวรเจตเห็นว่าการออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีสามารถนำพระราชกฤษฎีกาขึ้นทูลเกล้าและลงนามกำหนดวันและให้กกต.จัดการเลือกตั้งได้เลยตามรัฐธรรมนูญมาตรา195จึงไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากกกต.เพราะที่ผ่านมาในสมัยการยุบพรรคพลังประชาชนนายกรัฐมนตรีนั้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนายชวรัตน์ ชาญวีรกุลก็ได้ลงนามทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเช่นเดียวกันก็ไม่มีที่ไหนบอกเลยนะครับว่ากกต.เนี่ยจะเป็นคนนำขึ้นทูลเกล้าได้เองในทางกลับกันกลับมีกฎหมายบอกว่ากรณีนี้เนี่ยนะฮะจะต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ก็ชัดเจนว่านี้เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารครับถ้ากกต.มั่นใจว่าเป็นอำนาจของตัวเองจริงก็นำขึ้นทูลเกล้าสิฮะก็เลยจะได้ดูว่าการกระทำอย่างนั้นมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่มันไม่เคยมีประเพณีปฏิบัติแต่ตอนนี้ว่ากฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยนะครับคุณจะมาอ้างว่าจะต้องขอความเห็นชอบนะครับจากกกต.ก่อนนะฮะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติก็คือแค่หารือแต่ถ้าหารือแล้วมันไม่จบมันต้องมีองค์กรตัดสินใจนะเพื่อให้เรื่องนี้มันจบคือมันจะต้องมีการกำหนดวันเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ให้ได้ก็กรณีนี้ฝ่ายบริหารก็ต้องทำไปนะครับเป็นแบบนั้นส่วนกรณีที่กกต.ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาให้กกต.เลื่อนวันลงคะแนนได้เพราะต้องการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองทั้งที่กกต.จะเลื่อนการเลือกตั้งได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นเท่านั้นสำหรับการเลือกตั้งประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งประธานวุฒิสภาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญเนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้มีการบัญญัติไว้เพราะการเปิดประชุมจะให้เปิดประชุมได้แค่บางเรื่องแต่ไม่ระบุว่าสามารถเลือกประธานได้การเลือกประธานวุฒิสภาจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่มีการยุบสภาเช่นปัจจุบันการเลือกนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยขึ้นเป็นประธานวุฒิสภาถือเป็นการกระทําที่รัฐธรรมนูญมาตรา132และผิดจากพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญคุณเรียกประชุมเนี่ยพระราชกฤษฎีกานี่นะฮะกำหนดชัดเจนว่าคุณทำได้2เรื่องคือ1พิจารณาให้บุคคลลงตําแหน่งเป็นกรรมการในกสป.หรือกรรมการตุลาการศาลปกครองกับ2พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการปปช.แต่วุฒิสภานั้นเนี่ยนะครับดันไปทำเรื่องอื่นที่ไม่ได้มีการบัญญัติเอาไว้ในพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญคือดันไปเลือกนะฮะประธานวุฒิสภาถูกไหมฮะการทำกิจการดังกล่าวนี่คือการเลือกนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเป็นประธานวุฒิสภานั้นเนี่ยจึงเป็นการกระทำนอกเหนือจากการเรียกประชุมวุฒิสภาอันเป็นการกระทำที่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากต้องห้ามตามมาตรา132และจึงส่งผลให้กระบวนการในการเลือกคุณสุรชัยเป็นประธานวุฒิสภานั้นต้องถือว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นแบบนั้นในขณะที่เวทีอภิปรายเลือกตั้งคือทางออกนายกเถื่อนคือทางตันนายประจักษ์ก้องเกียรติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าความขัดแย้งรอบนี้ไม่เกี่ยวกับการปกป้องนักการเมืองแต่ความขัดแย้งรอบนี้มีประชาธิปไตยและอำนาจอธิปไตยของประชาชนเป็นเดิมพันอีกทั้งไม่มีประเทศใดมาแช่แข็งประเทศตัวเองและริดรอนสิทธิคนส่วนใหญ่ส่วนการปฏิรูปจะต้องมีสภาผู้แทนราษฎรที่มีอำนาจเต็มเพื่อเป็นผู้รองรับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆนายเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่าประชามติคือตัวเลขจริงแต่มวลมหาประชาชนเป็นตัวเลขสมมุติการอ้างภาพที่ถ่ายจากโดรนลงมาแล้วบอกว่ามีประชาชนเป็นล้านคนทั้งที่กรุงเทพมหานครทั้งกรุงเทพมีแค่12ล้านคนถือเป็นความต่างระหว่างวิทยาศาสตร์ที่วัดค่าอย่างละเอียดกับวิทยาศาสตร์เทียมที่ประเมินค่าอย่างหยาบและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้จากทีมข่าว DNN นะคะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะเข้าไปชมคลิปข่าวย้อนหลังรวมไปถึงแสดงความคิดเห็นทางสื่อโซเชียลมีเดียที่ปรากฏด้านล่างหน้าจอได้ค่ะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับคุณนพวรรณดุจศรีวัฒน์ผมเอกวรัญญูอมรปานและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ